ชีวิตของผมโชคดีที่ได้มีโอกาสเรียนรู้มามากพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ที่เป็นภารกิจทุกวันนี้เนี่ยก็คือการที่จะทำอย่างสำนวนท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่พูดไว้ว่าตอบแทนแผ่นดินเกิดแผ่นดินเกิดตั้งแต่เมืองพลขอนแก่นภาคอีสานประเทศไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยแผ่นดินเกิดที่เราเกิดเนี่ยถ้าเรามองระดับโลกเราก็เกิดในโลกนี้เหมือนกันเราจะต้องทำให้โลกนี้ได้รับประโยชน์จากเราเหมือนกันท่านเป็นนักการเมืองท่านเกิดเป็นทั้งในแพทย์และนักการเมืองดีเด่นในด้านคุณธรรมและคุณภาพจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยแพทยสภาก็ยกย่องให้ท่านเป็นแพทย์ชนบทดีเด่นตั้งแต่ที่เรายังไม่เคยได้ยินคำว่าแพทย์ชนบทมาก่อนเลยนะฮะท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่จักรพรรดิญี่ปุ่นจะพระราชทานให้กับคนต่างชาติแล้วท่านยังเป็นอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเป็นรัฐมนตรีก็หลายสมัยนะครับท่านจบแพทย์ศิริราชแล้วท่านก็ไปจบปริญญาโททางด้านการบริหารสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษไปจบปริญญาเอกทางด้านการบริหารประชากรและอนามัยครอบครัวจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอ่ยถึงคุณครูพิเศษท่านนี้เราต้องเอ่ยเต็มยศว่าศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์กระแสชนาวงศ์วันนี้เราโชคดีนะครับที่ได้พบกับท่านท่านเป็นคนที่ทำงานเพื่อมวลชนมาโดยตลอดและท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกนะครับที่ไปทำงานอยู่ในประเทศต่างๆเช่นประเทศบังคลาเทศที่ยากจนข้นแค้นจริงๆนะแล้วนอกจากนั้นท่านก็ยังเป็นอดีตนายกสมาคมข้าราชการพลเรือนกว่าจะสะสมบารมีมาได้ถึงขนาดนี้ท่านเป็นคนที่เท้าติดดินจริงๆนะครับเมื่อจบแพทย์แล้วใครๆก็จ้องจะแสวงหาตำแหน่งใหญ่โตหรือมีเงินมีทองในกรุงเทพท่านกลับโน่นนะครับขอบึงกลับไปทำงานที่เทศบาลเมืองพลจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ได้รับรางวัลดีเด่นดีเด่นดีเด่นต่างๆเรื่อยมาวันนี้เราโชคดีที่ได้พบกับท่านนะครับแล้วท่านมีอะไรดีๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังคนดีมีไว้ในแผ่นดินคนดีดับดินสูญสิ้นละลายให้บทเพลงคนดีพร้อมเพรียงใครเร่งประกายไฟสักเงื่อนไขแห่งความสำเร็จในชีวิตการงานใดๆก็ตามเนี่ยผมจำสูตรซึ่งมีนักบริหารชั้นสูงระดับโลกพูดไว้เนี่ยดร.มาเลอร์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเนี่ยพูดไว้ว่าการบริหารจัดการเกี่ยวกับประชาชนต้องไม่ลืมว่าเหตุผลอย่างเดียวไม่พออารมณ์และความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นสำคัญพอๆกันครับเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า reason only is not enough but feeling and emotion of the people concerned is equally important เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำงานอะไรให้สำเร็จนั้นต้องรู้ทั้งเหตุผลของเขาต้องรู้ทั้งอารมณ์ของเขาต้องรู้ทั้งความรู้สึกของเขาถ้าหากเป็นส่วนตัวก็ระดับหนึ่งส่วนรวมในชุมชนก็ระดับหนึ่งส่วนระดับประเทศชาติระดับนานาชาติก็เป็นอีกเรื่องจากประสบการณ์และผลงานอันยาวนานสั่งสมให้เกิดคุณค่ามากมายที่สำคัญคุณค่าของความเป็นสามัญชนคนธรรมดาที่รู้คิดรู้ทำรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความผาสุก
รู้การเป็นผู้นำได้ทุกสถานการณ์วอลเลนแบรงค์นักวิชาการบริหารชั้นนำบอกไว้ว่า Be an Ocean นี่ล่ะที่คงหาคำตอบได้จากศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแสชนะวงศ์ผมได้ยินชื่อพี่หมอตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นหมอแล้วได้บุกเบิกเมืองพลให้กลายเป็นดินแดนที่ได้รับการดูแลจากหมอคนหนึ่งที่อยู่ในต่างจังหวัดและต่อมาพี่หมอเขาเข้ามาทำงานด้านการเมืองโดยความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อกันเราจึงทำงานด้วยกันได้อย่างดียิ่งนะครับท่านพูดถึงจุดเด่นของคนสามารถที่จะพูดซึ่งตรงกับลักษณะคนของเรานั้นเนี่ยท่านสามารถมองเห็นว่าแต่ละคนซึ่งเราทุกคนทราบเรามีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนแต่ท่านจับจุดแข็งของเราเนี่ยขึ้นมาและให้กำลังใจส่งเสริมให้เราอยากทำงานส่งเสริมให้เราเข้าใจการทำงานร่วมกันท่านจะพูดต่อเวลาเรื่องการทำงานเป็นทีมการใช้ภาวะผู้นำนะผมคิดว่าท่านไปที่ไหนท่านก็จะมีคำสอนเกี่ยวกับการเป็นผู้นำแต่ไม่ใช่ผู้นำที่มีอำนาจที่ใช้พระเดชแต่เป็นผู้นำที่อยู่ด้วยความเข้าใจอยู่ด้วยความตระหนักวิเคราะห์นะซึ่งคิดว่าตรงนี้เนี่ยไปที่ไหนคนก็ชื่นชมแล้วก็เวลาที่ท่านลงพื้นที่เนี่ยท่านก็จะมีลักษณะที่ว่าอยากที่จะอยู่ใกล้ชุมชนอยากที่จะอยู่ใกล้กลุ่มเป้าหมายก็เรียนแบบท่านคือสร้างความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาและขณะเดียวกันเราก็ต้องสอดส่องด้วยว่าเขาทำงานยังไงเมื่อไรมีปัญหามากๆเครียดก็หน้าตาก็มายิ้มนะครับแต่สำหรับคุณหมอกระแสท่านยิ้มเสมอสู้อะไรเสมอไม่เคยเห็นท่านเครียดเลยผมรักพี่หมอจริงๆแล้วก็ชื่นใจว่าชีวิตนี้ได้มีโอกาสสัมผัสคนพบคนดีๆซึ่งมีน้อยคนในโลกนะครับที่เราจะมีความรู้สึกดีๆแบบสบายใจถึงขนาดที่บอกว่าเป็นบุคคลพิเศษในสายตาท่านชอบถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่าท่านมี sense of history ที่ท่านถ่ายไปแล้วเนี่ยท่านจะเก็บไว้นะฮะมาดูทีหลังว่าเมื่อสมัยนั้นเมื่อปีนั้นไปทำอะไรกันบ้างไปทำอะไรกับใครได้ไปเยี่ยมประเทศนู้นประเทศนี้ซึ่งผมว่าทั้งหมดเนี่ยเป็น material ที่ดีมากสำหรับที่ให้การศึกษาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแต่แรกท่านเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์โดยธรรมชาติจริงๆได้รับคำประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลแห่งเกียรติยศต่างๆหมอกระแสได้เคยบอกไว้เมื่อครั้งมหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบรางวัลมหิดลทยากรแก่ในแพทย์กระแสชนะวงศ์เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2539หมอกระแสแสดงความรู้สึกไว้อย่างเด่นชัดว่าในการได้รับรางวัลเช่นนี้เนี่ยไม่เหมือนกับการได้รับรางวัลตอนที่แข่งขันฟุตบอลหรือว่าแข่งขันกีฬาเพราะการได้รับรางวัลหลังจากแข่งขันนั้นเนี่ยเป็นการสิ้นสุดลงมีแต่การที่จะฉลองเกียรติยศที่ได้รับรางวัลนั้นแต่การได้รับรางวัลเช่นนี้เป็นเกียรติยศเป็นความหมายของการเริ่มต้นด้วยเพราะเป็นการย้ำยืนยันว่าสิ่งที่ได้ทำมาแล้วเป็นความถูกต้องดีงามเพราะฉะนั้นเราที่ได้รับรางวัลในคราวนี้ก็อยากจะกราบเรียนว่าไม่ใช่เป็นการสิ้นสุดของการแข่งขันแต่เป็นการเริ่มต้นที่จะต้องแข่งขันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันกับตัวเองในการที่จะทำดีเสียสละเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติดร.ณัฐพรมรประวัติได้ให้คำอธิบายถึงรางวัลแห่งเกียรติยศมหิดลทยากรนี้ว่าคำว่ามหิดลทยากรหมายถึงว่าผู้เป็นที่รักของมหาวิทยาลัยมหิดล
ความเป็นที่รักของท่านนี้สำหรับบางท่านอาจจะเป็นที่รักในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลแต่ทุกท่านเป็นที่รักของพวกเราเพราะว่าท่านได้ประสบความสำเร็จได้ทำงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมและต่อมหาวิทยาลัยมหิดลท่านได้ทำตัวของท่านให้เป็นบุคคลที่พวกเราในมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถจะมองด้วยความภูมิใจว่าเป็นศิษย์เก่าของเราที่พวกเรามีความชื่นชมแล้วก็อยากจะเห็นผู้ที่เป็นศิษย์ปัจจุบันได้เดินตามรอยเท้าของท่านผู้ได้รับรางวัลมหิดลทุกวันนี้เราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจทุกวันนี้เราพูดถึงเรื่องการค้าทุกวันนี้เราเรื่องพูดถึงเรื่องการมีอยู่มีกินของประชาชนและในขณะเดียวกันทุกวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องการพัฒนาประเทศไทยด้วยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและเชิญมารับรางวัลนั้นเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้ที่ได้รับการกลั่นกรองมาอย่างน้อยก็เป็นตัวแทนบุคคลดีเด่นที่พยายามที่จะทำให้งานและอาชีพของตัวเองเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วยการส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมครับเราคงไม่ได้เป็นนักการทูตอาชีพแต่ท่านเหล่านี้เนี่ยถ้าเทียบกันก็พูดเล่นๆว่าเหมือนกับนักการทูตเท้าเปล่าแล้วกันแบร์ฟุตดิปโลแมตเพราะว่าเป็นทูตที่ไม่ได้ไปเรียนมาแล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงแต่ที่สำคัญกว่านั้นสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าท่านเหล่านี้ได้ทำด้วยจิตวิญญาณความรู้สึกความรับผิดชอบที่ไม่มีใครสั่งให้ทำแต่ทำขึ้นมาเองด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็ทำมาโดยตลอดแล้วก็ไม่ได้ทำมาปีหนึ่งสองปีแต่ทำจนกระทั่งมีใครต่อใครเห็นรับรู้มาโดยตลอดนั่น